ก็ดูดูได้ฮะเปิดดูได้ตรวจเช็คครับเห็นไหมมันก็มีผลใช่ไหมฟ้าไม่ตรงก็มีผลก็เรานะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างรายการอื่นนะเช็คกำลังอัดวัดค่าได้เท่าไหร่นะครับต้องใส่ค่าเลยนะครับแล้วก็วิเคราะห์มาว่าที่มันปกติหรือผิดปกติจากที่เราวัดค่านะครับโดยเทียบกับค่ามาตรฐานด้านหน้าแท่งครอบของมันจะมีค่ามาตรฐานนะครับก็ไปเลือกรุ่นรถแท่งครอบมากันนะครับตัวนี้จะเป็นสปาร์ค115ก็ไปเลือกดูค่ามาตรฐานมันได้มันบอกหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะทางว่ากำลังอัดเครื่องยนต์การแรงเคลื่อนแบตเตอรี่บอกหมดเลยนะครับสเปคในส่วนของเครื่องยนต์ไฟฟ้าเป็นเบานะครับก็ใส่นะครับผลสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะต้องสรุปจากที่คุณวิเคราะห์เบื้องต้นแล้วก็จากการตรวจเช็คว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยมันเกิดจากแล้วจะแก้ไขมันยังไงนี่ไม่ด้วยนะแค่นี้เองนะครับไม่ต้องทำการแก้ไขนะครับตรวจเช็คนะครับแล้วก็ใส่นะมาเขียนชื่อแล้วจะต้องตอนใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้หมดเลยครับการแบตอยู่ที่ไหนฮะแบตเตอรี่อยู่ที่ไหนแบตเตอรี่อยู่นี่แบตเตอรี่ต้องเช็คมันไม่มีผลกับเครื่องยนต์อยู่แล้วมันเป็นระบบไฟแบตเตอรี่มันไม่มีผลกับเครื่องยนต์อยู่แล้วมันเป็นระบบไฟดูตรวจให้ดีฮะเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ถ่ายตอนต่อเครื่องเลยอยู่ถ่ายตอนต่อเครื่องเลยด้วยนางสาวเทียนทองไม่มาI'm not going to do that.